สำหรับการสั่งการของท่านนายกวันนี้นะคะจากการที่ท่านได้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะท่านก็ได้กล่าวถึงว่าออในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการทำบัญชีนวัตกรรมสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆท่านก็อยากให้หน่วยงานราชการเนี่ยค่ะได้สนับสนุนนะคะโดยการที่ว่าถ้าเกิดว่าบัญชีสินค้าหรือนวัตกรรมชนิดใดที่ตรงกับ ความต้องการของส่วนราชการค่ะอยากให้ส่วนราชการนียนำสินค้านวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชนิดนั้นเนี่ยค่ะไปใช้ในส่วนราชการนั้นๆทั้นทงนี้เนี่ยค่ะก็คือถือว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในประเทศมากขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมนักวิจัยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ให้เขามีกําลังใจในการผลิต สินค้าแล้วก็ผลิตเทคโนโลยีต่างๆออกมาด้วยแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยคะ่ะงานนวัตกรรมต่างๆที่ออกมาท่านนายกถือว่าเป็นผลงานของคนไทยนะคะซึ่งเราจะต้องสนับสนุนกันต่อไปแล้วก็นอกจากนั้นนะคะท่านได้ท่านนายกได้พูดถึงเรื่องการใช้งบประมาณนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ว่างบเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับออพี่น้องประชาชนนะคะซึ่ง Cioè, การใช้งบประมาณในส่วนนี้ค่ะมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปเกือบจะร้อยเเซ์แล้วแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับงบประมาณในส่วนนี้นะคะต่างก็ได้ลงความเห็นว่าเขาพึงพอใจนะคะที่รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในส่วนนี้ทั้งนี้เนี่ยก็มีความเห็นบางส่วนที่อยากให้รัฐบาลเนี่ยค่ะสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ต่อในปีต่อๆไปเพื่อที่ว่า เขาจะได้นำไปต่อยอดในโครงการที่เขาทำไปแล้วอะคะ่ะแล้วมีมีเป็นวีทีอาฉายด้วยนะคะของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีสถิติออกมาะคะ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ที่ท่านนายกได้กล่าวถึงก็คือท่านก็ยังเป็นห่วงอยู่นะคะในเรื่องการใช้งบประมาณของส่วนราชการต่างๆนะคะก็อยากให้นํางบประมาณไปใช้กระจายให้ถึงพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนงานระยะสั้นหรือแผนงานระยะยาวในส่วนที่เป็นแผนงานระยะสั้นเนี่ยคะ่ะถ้าลงพื้นที่ไปแล้วก็อยากให้มีเห็นเป็นผลงานออกมา แต่ถ้าส่วนที่เป็นแผนงานระยะยาวสิ่งใดที่เริ่มต้นได้ในปีงบประมาณปีนี้ก็ท่านอยากให้เริ่มต้นไว้นะคะ mm. เผื่อว่าทีออ่จะได้ดำเนินการต่อไปในปีต่อๆไปได้ค่ะ mm. แล้วก็เรื่องที่2นะคะในเรื่องของเทศกาลวันวิสาขบูชาที่เมื่อเช้ากระทรวงวัฒนธรรมได้มาโปรโมทก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกท่านก็ได้ให้ความสำคัญกับงานส่งเสริม พระพุทธศาสนานะคะเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชานะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆต,ต,ตามพื้นที่วัดในท้องถิน่นและก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะที่จัดกิจกรรมก็อยากให้พี่น้องประชาชนไปร่วมนะคะแล้วก็ในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกก็อยาก ได้เชิญชวนคณะรัฐมนตรีไปเฝ้ารับเสด็จนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะมีการเสด็จมาประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขาบูชานะคะก็ท่านได้เชิญชวนคณะรัฐมนตรีไปเฝ้ารับเสด็จด้วยกันแล้วก็ท่านท่านยกกล่าวว่าเออสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคะ่ะก็จะเอ่อให้พี่น้องประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีด้วยนะคะในวันนั้นค่ะ แล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องที่พลเอกธนศักดิ์ท่านได้รายงานเรื่องความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะคะเรื่องนี้ก็เป็นว t ทอีกเหมือนกันแล้วก็ท่านได้กล่าวว่าเรื่องการจัดสร้างพระเมรุมาตรเนี่ยคะ่ะก็จะเสร็จตามกําหนดเวลาในช่วงเดือนกันยายนแน่นอนเพราะทุกอย่างในขณะนี้เนี่ยคะ่ะเป็นไปตามกําหนดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของพี่น้องสื่อมวลชนที่บางท่านเนี่ยอาจจะมีความสนใจในเรื่องการใช้คัพา์เนี่ยนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็อยากจะ จะมีการเชิญชวนสื่อมวลชนเหมือนแบบจัดเวิร์กช็อปสื่อมวลชนเนี่ยค่ะในเรื่องการใช้คำศัพท์ในพระราชะพิธีอย่างถูกต้องแต่ทั้งนี้ท่านก็ยังไม่ได้กล่าวนะคะว่าเป็นเมื่อไรแต่ก็จะมีการให้ความรู้กับสื่อมวลชนในเรื่องนี้ค่ะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันค่ะขอบคุณค่ะเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวง ได้เสนอเรื่องนี้เข้ามาเป็นเรื่องของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติปี2559เ mm hmm. มื่อออกกฎหมายหลักมาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จำเป็นที่กระทรวงจะต้องออกกฎหมายลูกตามมาด้วย mm hmm. เพื่อให้มีผลบังคับใช้วันนี้ mm hmm. เขาก็เสนอร่างกฎกระทรวงเข้ามา ที่จะรองรับต่อพระราชบัญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติปี59เนี่ยเสนอเข้ามา7ฉบับแต่ว่าถึงเวลาจริงแล้วท่านถอนออกไป1ฉบับก็เหลือเสนอเข้ามา6ฉบับใน6ฉบับประกอบด้วยร่างกฎกระทรวงที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางหลักประกันเกี่ยวกับวัสดุกำมันตรังสีเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์ประมาณนี้นะครับ ฉบับที่2เป็นร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีฉบับที่3เป็นร่างกฎกระทรวงเรื่องการแจ้งการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีฉบับที่5เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ฉบับที่6 คือร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับเงื่อนไขในการแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ฉบับที่7เป็นเรื่องเงื่อนไขการโอนใบอนุญาตท่านคงไปศึกษาในรายละเอียดกันเองแต่ฉบับที่เขาถอนออกไปก็คือฉบับที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกําเนิดหลังสีซึ่งตรงนี้เข้าใจว่ายังมีปัญหาที่ยังเกี่ยวพันกับกฎหมายข้ออื่น อยู่นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการเอ็กซเรย์ฟันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเท่าที่ผ่านมาถ้าท่านติดตามสดับรับฟังข้อมูลจะพบว่ามีทันตแพทย์หลายคนยังอาจไม่เข้าใจในกฎกติกาหลักเกณฑ์ว่าการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเอ็กซเรย์ฟันเนี่ยซึ่งโดยปกติค่ามันจะอยู่ที่65 9 0ถึง90ใช่ไหม kvp k i l o v o l t a g e ผีเขาพยายามที่อยากจะขอให้เครื่อง X เอ็กซเรย์ฟันอยู่นอกเหนือกฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายฉบับนี้ไม่ต้องมา,มาครอบคลุมตัวเครื่องเอ็กซเรย์ฟันซึ่งกระทรวงเขาก็าชี้แจงไปว่ามันคงไม่ได้เพราะว่ามีอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อีกหลายตัวที่มีค่าต่ำกว่านี้อีกแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้ออกตัวอื่นก็ต้องออกด้วย เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้การควบคุมเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้รังสีนิวเคลียรสสำหรับการดูแลรักษาอะไรก็สุดแล้วแต่มันจะไม่สามารถควบคุมได้ประเด็นวันนี้ก็คือในฉบับนี้เขาขอถอนออกไปนะครับยังไม่มีฉบับนี้เรื่องนี้เข้ามาก็แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกันเรื่องที่สที่ถอนออกไปก็คือเรื่องหมายเลขฉุกเฉินน่สา,ายด่วน 1 9 1ผมว่าท่านคงไปติดตามสดับและฟังข้อมูลมาบ้างแหละจะได้ไม่ต้องถามว่าตกลงเรื่องนี้มันเข้าหรือไม่เข้าก็ทางเลขาคณะรัฐมนตรีแจ้งว่ายังมีความไม่พร้อมในข้อมูลหลายๆประการก็ขออนุญาตถอนเรื่องนี้ออกไปก่อนเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะมาถ่ายเอกสารก็ขอให้ทราบว่าใน2เรื่องที่ว่านี้ยังไม่ได้เข้าคณะรัฐมนตรีนะครับ ส่วนเรื่องแรกที่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับขออนุญาตมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4เรื่องนะครับแต่เป็น2เรื่องสั้นๆแล้วก็อีก2องเรื่องเป็นเรื่องขนาดกลางๆ2เรื่องสั้นเรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมนะครับนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรื่องการลงนามในปฏิญาร่วมกัน ของรัฐมนตรีในการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของบันทึกความเข้าใจโตเกียวแล้วก็ปารีสไอบันทึกความเข้าใจ2ตัวเนี้ยทั้ง MOU ของปารีสและ MOU ของโตเกียวเนี่ยมันเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคยุโรปกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นเรื่องของการยกระดับการขนส่งทางทะเล ให้มีมาตรฐานสากลเขาใช้หัวข้อของการประชุมหารือเพื่อที่จะเห็นชอบในร่างปฏิญญานี้ว่าการปกป้องการขนส่งทางทะเลอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนที่ผมนำเรื่องนี้มาเรียนให้ท่านฟังก็เพื่อจะให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมของทุกๆประเทศเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องของกำไรกำไรในการที่จะ ประกอบธุรกิจหรือขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เขาหันมามองเรื่องสิทธิมนุษยชนเขาหันมามองเรื่องอความปลอดภัยของท่าเทียบเรือหรือการขนถ่ายสินค้าหันมามองเรื่องความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลเพราะใน MOU ทั้งสองฉบับนี้เขาพูดเอาไว้ถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศที่จะเป็นภาคีร่วมกัน ว่าทุกประเทศจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะควบคุมประเมินผลแล้วก็ตรวจสอบท่าเรือของทุกประเทศที่เป็นภาคีว่าเจ้าหน้าที่ของท่าเรือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเนี่ยจะต้องสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเรือที่มาเทียบท่าได้อย่างจริงๆในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆจะต้องปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเรือจะต้องได้รับการดูแลคุณภาพของชีวิตนั่นหมายถึงหลักสิทธิมนุษยชนไม่ได้คำนึงว่าจะได้กําไรอย่างเดียวแต่ดูว่าคนที่ทำงานในเรือเนี่ยเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไหมนอกเหนือจากนั้นยังดูเรื่องของทรัพยากรทางทะเลอีกด้วยนะครับให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืนไม่ได้ใช้ให้หมดสิ้นไปในสมัยของเราแต่ต้องเป็นเครื่องยืนยันว่าใช้แต่พอควร ให้สามารถที่จะสืบต่อไปได้ชั่วลูกชั่วหลานวันนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบเรื่องนี้โดยอนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคือท่านพิชิตเป็นผู้ที่ไปร่วมประชุมแล้วก็ลงนามในรับรองร่างปฏิญญาร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องร่างบันทึกความเข้าใจเหมือนกันเป็นงานด้านต่างประเทศระหว่าง DSI คือกลมสอบสวนคดีพิเศษของเราเนี่ย กับกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็พิทักษ์เขตแดนของออสเตรเลียเรื่องนี้ในเนื้อหาสาระต้องการจะบอกท่านว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติที่จะให้ DSI ไเนี่ยไปลงนามบันทึกความเข้าใจกับออสเตรเลียเขาในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอัชทากรข้ามชาติหรือเรื่องของการค้าขายยาเสพติดที่มักจะมีการลักลอบ ขนส่งเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆวันนี้ DSI ของเรากับกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและก็พิทักษ์เขตแดนของออสเตรเลียเนี่ยจะทำข้อมูลร่วมกันจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะแลกเปลี่ยนวิทยาการในเทคนิคการสืบสวนสอบสวนเครือข่ายทั้งหลายที่แต่และประเทศมี mm. เพื่อให้ทั้งไทยและออสเตรเลียต่างคนต่างมีข้อมูลที่จะเอาไปเป็นประโยชน์ต่อการปกป้อง ไม่ให้มีอาชญยกรข้ามชาติหลุดลอดเข้ามาในประเทศไทยและออสเตรเลียหรือป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะครับเดี๋ยวรายละเอียดท่านมาดูเอานี่คือ2เรื่องเล็กๆต่อไป2เรื่องขนาดกลางเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจะขออนุมัติกรอบวงเงินที่จะอุดหนุนการบริการสาธารณะ การบริการสาธารณะในที่นี้หมายถึงเรื่องของการเดินทางหมายถึงเรื่องของการขนส่งเพราะว่าวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสอมกเนี่ยเขาขอเงินอุดหนุนเข้ามาว่าในปีงบประมาณ6-1เนี่ยเขาจะขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อเอาไปบริการสาธารณะคือให้พี่น้องประชาชนขึ้นรถฟรีว่างั้นเถอะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาขรับ เงินอุดหนุนมา6,825ล้านบาทเศษซึ่งคณะกรรมการเงินอุดหนุนเนี่ยเขาได้พิจารณามารอบหนึ่งก่อนที่จะนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการเงินอุดหนุนเขาพิจารณาว่าตามที่การลดไฟแห่งประเทศไทยขอมา6,8 0ัเนี่ยเห็นชอบเหมาะสมที่3 5 7 8ล้านบาทเศษส่วนของขอสอมกเนี่ยขอมา2ชนิด คือรถโดยสารธรรมดากับรถโดยสารปรับอากาศรถโดยสารปรับอากาศขอมา2,649ล้านบาทเศษไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากไม่สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลมีนโยบายหรือนิยามของการอุดหนุนเงินสาธารณะนั่นหมายความว่าเราอยากดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องการเดินทางแต่เป็นการเดินทางที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตไม่ใช่การเดินทางที่ ที่เป็นความสบายขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้คณะกรรมการเงินอุดหนุนเขาก็พิจารณาเห็นว่าที่ขอมา2649ล้านบาทเศษเนี่ยยังไม่ควรที่จะพิจารณาก็ตัดยอดตรงนี้ไปส่วนรถโดยสารธรรมดาเนี่ยเขาขอเข้ามา3,324ล้านบาทเศษคณะกรรมการเงินอุดหนุนพิจารณาเห็นว่าควรจะให้2320ล้านบาทเศษคือลดไปประมาณ 1,000ล้านนะครับสิ่งที่คณะกรรมการเงินอุดหนุนได้พิจารณามาแล้วคือการรถไฟสนับสนุนให้3,578ล้านและขอสอมกอรประเภทรถโดยสารธรรมดา2,320ล้านเนี่ยที่ปรับลดลงแบบนี้เพราะว่าเข้าไปพิจารณาปัจจัย2ตัวตัวที่1คือราคาน้ำมันที่ทางการรถไฟห่งประเทศไทยและขอสอมกอคิดมาเนี่ย อาจจะไม่ตรงกับราคาเฉลี่ยที่สำนักงบประมาณคิดมันก็เลยต้องปรับยอดลงมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นค่าบริการที่อาจจะไม่ใช่ค่าบริการที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการสาธารณะโดยตรงเขาก็ตัดตรงนี้ออกไปเพราะฉะนั้นยอดเงินที่ขอสอมก,กเสนอมาการรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอมาจึงถูกปรับลดลงตามมาติของคณะกรรมการเงินอุดหนุนและคณะรัฐมนตรีเมื่อได้ทราบข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้แล้ว ก็อนุมัติให้ความเห็นชอบกรอบองเงินไปตามมติของคณะกรรมการเงินอุดหนุนที่นําเสนอมาสรุปการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุมัติ3,578ล้านบาทสเสร็จขอสอมกได้รับอนุมัติไป2,320ล้านบาทเทศษนะครับมีข้อสั่งการเพิ่มเติมของท่านนายกอันเกิดจากมติคอรมอที่ผ่านมาก็คือขอให้ขอสอมก และการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยไปเร่งดําเนินการในการจัดทําต้นทุนมาตรฐานในเรื่องของค่าโดยสารการให้บริการเพื่อจะได้นําข้อมูลเหล่านี้มาประเมินผลแล้วก็กําหนดเป็นค่าโดยสารที่มันเกิดความเหมาะสมจริงๆอย่างจัง,จงนั่นคือประการที่1ส่วนประการที่2เนี่ยเรามีแนวทางอยู่แล้วว่าเราจะ สนับสนุนหรือบริการสาธารณะให้ตรงตัวตรงคนกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆจ,จากเดิมรถเม์วิ่งมาคันหนึ่งรถไฟวิ่งมาคันหนึ่งที่เป็นขบวนที่ขึ้นฟรีใครก็ได้ขึ้นคันนี้ฟรีหมดต่อไปนี้มีการสำรวจสวัสดิการแห่งรัฐหรือชื่อเล่นๆว่าลงทะเบียนคนจนที่ทุกคนรู้จักเนี่ยที่ผ่านมาเรามอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพไปใช่ไหมฮะถ้าได้รับเงิน จากการประกอบอาชีพปีหนึ่งไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทได้รับพันหถ้าไม่เกิน30,000บ่นได้รับ3 0 0 0ันในวงรอบต่อไปการช่วยเหลือก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการแจกเป็นบัตรที่บรรจุข,ข้อมูลลงไปในบัตรประจําตัวสมาร์ทการ์ดท,ท่านขึ้นรถท่านลูดบัตรปรื้ดกับรถชนิดนั้นจะแสดงผลออกมาว่าท่านจะต้องเสียค่ารถเท่าไหร ถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์รายได้น้อยท่านอาจจะขึ้นฟรีไม่ต้องเสียถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ปานกลางท่านอาจจะเสีย20%หรือท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เดือดร้อนรูดป,ปับ๊บท่านก็จ่ายเงินเหมือนกับคนอื่นโดยทั่วไปซึ่งอันนี้กําลังเร่งรัดอยู่และปัจจุบันก็อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนซึ่งจะหมดเขตวันที่15พฤษภาคมใช่ไหมฮะอันนี้แหละจึงเป็นข้อสั่งการเพิ่มเติมของท่านนายกและคณะรัฐมนตรีให การรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสอมกนอกจากได้รับอนุมัติวงเงินของการบริการสาธารณะด้านการขนส่งไปแล้วให้ไปจัดทําข้อมูลทั้ง2ประการให้เรียบร้อยโดยเร็วนะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่กระทรวงเกษตรเสนอคณะรัฐมนตรีเข้ามาว่าจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณงบกลางในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี5960 นะครับในครั้งนั้นเนี่ยเราสนับสนุนพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบไปครอบครัวละ3,000บาทใช่ไหมฮะในเวลานั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติครั้งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยได้สำรวจพบว่ามีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ1 5 0 8 0 0ล้ากว่าครัวเรือนวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปเมื่อ,อ ครั้งที่ผ่านมาคือเมื่อประมาณปลายปายเดือนมกราปี60นะครับวันที่24มกราปี60เนี่ยเขาอนุมัติกรอบวงเงินครั้งนั้นไป4,747ล้านบาทจากจำนวนผู้ประสบอุทกภัย1,1,58,000 0 0 0เ้ย 1, 5, 0, 8, 000, กว่าครัวเรือนแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยคิดแค่ในช่วงเวลานั้นยังไม่ได้คิดตลอดวันนี้คณะกรรมการระดับจังหวัด ที่จะพิจารณาเรื่องนี้ของแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันมีมากกว่าที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้นะครับวันนี้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีพี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าครอบครัววงเงินที่จะต้องใช้ช่วยเหลือ5,357ล้านบาทเศษนะครับ ซึ่งนั่นหมายความว่าเงินที่เคยอนุมัติไปแล้วไม่พอจํานวนคนที่เคยได้รับรู้รับทราบไว้ว่ามีผู้ประสบภัยเดือดร้อนน้อยกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติให้จํานวนคนหรือจํานวนครอบครัวที่เพิ่มขึ้นมา1นึ่งแสครอบครัวเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม วันนี้เขาก็เลยอนุมัติเงินเพิ่มไปให้อีก521ล้านบาทเศษเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในสิ่งที่กระทรวงกรเกษตรขอมาก็เป็นไปตามข้อมูล4เรื่องนะครับผมมีเรื่องเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีมติคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการ พัฒนาปรับปรุงเส้นทางการเดินเรือในแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างหลายๆประเทศต้นทางอยู่ที่ประเทศจีนผ่านพมา่าลาวไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับความยาวก็ประมาณ631กิโลเมตรในลำน้ำโขงในครั้งนั้นเนี่ยเรามีมติคณะร,รัฐมนตรีเห็นชอบว่าเราจะร่วมกับประเทศที่เป็นภาคี ในการที่จะสำรวจเส้นทางลำน้ำเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงให้แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและก็เต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้าขยายทางเศษรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือที่มีขนาดน้าหนักบรรทุก50 0ตันนะครับขั้นตอนการปฏิบัติก็เริ่มต้นจากประเทศจีนร่วมกับทุกๆประเทศจะร่วมกันสำรวจ เส้นทางแล้วก็พิจารณาผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อการปรับปรุงเส้นทางว่าถ้าต้องตัดต่อแก่งตรงนั้นต้องเอาตรงนี้ออกต้องเพิ่มตรงโน้นมันจะมีผลกระทบในทางเสียหายอย่างไรบ้างและมันจะมีข้อดีอย่างไรบ้างอันนี้คือช่วงของการศึกษาก็ปรากฏว่าณนะขณะนี้มีกลุ่มอนุรักษ์นักอนุรักษ์ส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ด้วยเกรงว่าการปรับปรุงเส้นทางลำน้ำโขงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเพราะนั้นรัฐบาลก็อยากเรียนให้ทราบว่าประการที่หนึ่งในการที่จะปรับปรุงเส้นทางเพื่อประโยชน์ในการใช้เส้นทางลำน้ำโขงในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะให้เรือสินค้าขนาด500ตันสามารถเดินเรือผ่านได้เนี่ยคนของประเทศจีนหลักหลายพันล้านนะ ประเทศไทยคน70ล้านคนถ้ามันทำได้จริงเนี่ยถือว่าเราได้ประโยชน์เยอะประการที่สองณนะขณะนี้เป็นเพียงแค่การสำรวจเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบว่ามีผลดีอะไรบ้างมีผลเสียอะไรบ้างยังไม่ได้ตกลงใจทำเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำใจร่มๆเปิดใจฟังข้อมูลเขาก่อนดีไหมว่ามันมีผลเสียอะไรเกิดขึ้นบ้างมันจะมีผลดีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะได้วิเคราะห์ ไม่ตกลงใจไปโดยที่ไม่มีข้อมูลประการที่สามที่ผ่านมาเรายังไม่เคยทำอะไรกับแม่น้ำโขงเลยแล้วท่านลองไปดูนะวันนี้แม่น้ำโขงตื้นเขินลงเรื่อยๆโดยเฉพาะที่ผ่านลึกเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยอย่างช่วงบึงการเนี่ยท่านจะเห็นเกาะแก่งที่อยู่กลางลำน้ำโขงมีเป็นจานวนมากเส้นทางน้าก็ตื้นเขินถ้าเราไม่ทาอะไรเลยเราก็จะต้องพบประสบกับปัญหาแบบนี้หรือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันดีแล้วอันนี้คือฝากให้ทุกคนช่วยกันคิดแล้วก็เปิดใจแลบฟังข้อมูลแล้วในท้ายที่สุดรัฐบาลจะตกลงใจทำหรือไม่ทำเขาก็จะต้องสอบถามแล้วก็จะต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งวิตกกังวลไปตอนนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นลัทธิของการประท้วงไปเสียหมดนะครับวันนี้บ้านเบืองผ่านความวุ่นวายมาระยะหนึ่งแล้วการประท้วงประท้วงก็ดลดน้อยลงเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่านะ เพราะว่าการประท้วงการยื่นข้อเสนอการเรียกร้องถึงความเดือดร้อนเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นรัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังแต่อยากให้ทุกฝ่ายเปิดใจรับฟังข้อมูลซึ่งกันและกันด้วยนะครับขอบพระคุณน,นะครับ